ติดเกมมือถืองอมแงมจนช็อกเด็กจ้องแท็บเล็ตเป็นเวลานานตาเหล่กล้ามเนื้อหัวตาถูกทำลายสมาธิสั้นอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่ปล่อยลูกไว้กับโทรศัพท์มือถือจนเกือบสูญเสียลูกชายวัย13ปีสาเหตุจากเล่นเกมออนไลน์ทั้งวันทั้งคืนนานติดต่อกันหลายวันไม่พักผ่อนไม่ทานอาหารและน้ำทำให้ร่างกายขาดน้ำและสารอาหารจนเกิดภาวะร่างกายช็อกผู้ปกครองเล่าว่าต้องออกไปขายของทั้งกลางวันและกลางคืนจึงปล่อยลูกอยู่บ้านคนเดียวเป็นประจำเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นลูกชายเล่นเกมต่อสู้ออนไลน์ติดต่อกันมานานเป็นเวลากว่าสัปดาห์จนกระทั่งพบว่าลูกชายมีอาการลักษณะช็อกตัวเกร็งมือเท้าเย็นแขนขาอ่อนแรงจึงรีบหามส่งโรงพยาบาลขณะนี้เด็กพ้นขีดอันตรายแล้วแต่พบว่าเด็กมีลักษณะเป็นโรคสมาธิสั้นขั้นรุนแรงต้องทำการรักษาต่อไปการจ้องมือถือเป็นเวลานานยังส่งผลให้เด็กหลายคนต้องผ่าตัดดวงตากันหลายรายเช่นเดียวกับกรณีของเด็กหญิงวัย5ขวบคนหนึ่งแพทย์ตรวจพบว่ากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจากการเล่นแท็บเล็ตจนต้องผ่าตัดพอองศาของลูกตาเหล่ออกมาประมาณ35องศาและยังมีอาการเหล่ออกไปเรื่อยๆถ้าไม่ผ่าตัดรักษาจะทำให้สูญเสียการมองเห็นภาพสามมิติและต่อไปตาจะไม่ทำงานจิตแพทย์แนะวิธีแก้ต้องทำตามหลัก3ต้อง3ไม่ 1. ต้องกำหนดเวลาเล่นไม่เกิน2ชั่วโมงต่อวัน 2. ต้องตกลงโปรแกรมและเลือกประเภทของเกมให้ลูกเช่นเกมบริหารสมองลดเกมที่เสี่ยงความก้าวร้าวอย่างเช่นการยิงกันพ่อแม่ต้องอยู่ดูด้วย 3. ต้องเล่นกับลูกเพื่อสอนและให้คำแนะนำกันได้ส่วน3ไม่ 1. พ่อแม่ไม่เล่นเป็นตัวอย่างให้ลูก 2. ไม่เล่นในเวลาครอบครัวและ 3. ไม่เล่นในห้องนอนใครที่มีลูกก็ควรจะเข้มงวดกับตัวเองให้มากๆระเบียบและวินัยความอดทนต่อการเลี้ยงดูลูกสำคัญกว่าความมักง่ายที่พ่อแม่มักจะเอามือถือให้ลูกตั้งแต่ยังเด็กเพียงเพราะความรำคาญอยากให้เด็กนั่งอยู่นิ่งๆนั่งเล่นเงียบๆเล่นมือถือดู YouTube ไป